สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเรียกว่าไม่เรียกเรียกว่าทั้งรีวิวแล้วก็อันบ็อกซ์แล้วกันอันบ็อกซ์หมวกโชเอเอ็กซ์พิลิตใจร้อนนะครับของเพิ่งมาสดสดร้อนร้อนวันนี้เสียงหล่อไหมนิดนึงครับวันนี้หมวกนำเข้าจากญี่ปุ่นต้องทำเสียงญี่ปุ่นอันนี้พินล็อกนะครับพินล็อกไม่ได้ไปกันขโมยนะฮะไปกันฝ้ามาในหมวกนะฮะใจร้อนครับดูหมวกเลยแล้วกันของในกล่องเหมือนเดิมไม่มีอะไรมีพวกแผ่นใต้คางนะครับโอ้แม่เจ้าเนี่ยละเล่นเขียนปกติดีกว่าเหนื่อยครับหลายคนตั้งตารอนะครับของได้เข้าตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วมันก็เพิ่งมาก็คือตัวนี้มาเกสโมเตกิเกสวยมากครับให้ดูก่อนจุดเด่นของมันคือแมวกวักนะครับแมวกวักแมวกวักแล้วก็ลวดลายเป็นหมวกสีขาวมีลายผู้กันดำๆทองๆแดงๆนะครับข้างๆนี่น่าจะเป็นคล้ายๆกับธงญี่ปุ่นเพราะหมวกนี้เป็นหมวกที่มาเกสใช้แข่งขันในสนามโมเตกิเมื่อปีก่อนนะครับดูรอบๆแล้วกันหมุนไม่รู้จะหมุนไงหมุนรอบๆให้ดูคร่าวๆดูในรูปไม่สวยเท่าของจริงบอกเลยของจริงสวยมากสีตรงนี้เป็นสีแดงแบบสว่างเหมือนหมวกมาเกสนะครับยังไม่ถึงกับส้มแต่ก็สีแดงสดแล้วก็ตรงลายพวกนี้เป็นฟิสเตอร์นะครับไม่ได้เป็นแดงเป็นแดงเหมือนมีผลึกอะกากเพชรมั้งตรงนี้สวยมากตรงนี้แล้วกันเห็นไหมเห็นเนาะขอยนิดอีกนิดคือไกลเข้ามาอีกนิดพอยังมันเหลือบๆครับผมไม่รู้บอกไงเอาเป็นว่าสวยนะครับผมก็รอบๆรุ่นนี้เป็นรุ่น X Spirit 3ก็คือในบ้านเราเนี่ยเดิมเนี่ยจะเป็นรุ่นเรียกกันว่า X 14นะครับตอนนี้ถ้าเป็นหมวกศูนย์ของ Show 8 Thailand ตอนนี้เราก็ใช้คำว่ารุ่น X Spirit 3เป็นหมวกที่ Mark Marquez ใช้ในการแข่งขัน MotoGP เลยก็คือ X 14เนี่ยยังไม่ได้ Mark Marquez ไม่ได้ใช้ X 14ขี่ใช้ X Spiritนะครับผม Spirit เนี่ยเป็นเมือกไม่ใช่เป็นเมือกเป็นหมวกเปลือกของยุโรปเป็นสเปคยุโรปก็คือมันจะเบากว่าโดยปกติแล้วถ้าข้อเสียของ X14 ก็คือมันหนักประมาณโล5โล6เงี้ยตัว Spirit เนี่ยจะอยู่มาโล4ถึงโล5เบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับสามารถถือแล้วก็เทียบกับยี่ห้ออื่นก็ไม่น้อยหน้าก็คืออาจจะหนักกว่าพวกคาร์บอนนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในน้ำหนักที่เบาแต่ว่า Xpilit เนี่ยถ้าเป็นที่ยุโรปแล้วอ่ะข้างในเนี่ยภายในนวมข้างในทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสำหรับทำสำหรับคนยุโรปแต่ของบ้านเรานี่พิเศษหน่อยก็คือเป็น Xpilit ที่ทำภายในแบบ X14 นะครับก็คือออกแบบมาให้มันรับสรีระเป็นคนเอเชียทั้งคนญี่ปุ่นคนไทยคนจีนอะไรเงี้ยก็คือจะไม่เหมือนกับหมวกฮิ้วถ้าหมวกฮิ้ว Xpilit มาเนี่ยมันใส่มันจะรู้สึกกดๆแปลกๆแต่ถ้าตัวนี้เป็น Xpilit ของบ้านเราที่มีมอกตอนนี้หมวกตอนนี้มีมอกแล้วนะครับคือหมวกเนี้ยจะเหมาะสำหรับหัวคนไทยซึ่งหมวกลิมิเต็ดนี้ผลิตเพียงรอบเดียวนะครับผมก็ราคาตัวนี้มันไม่ได้แพงไปกว่าของเดิมเลยเป็นลิมิเต็ดที่ย่อมเยาอยู่ที่ 26,500 ราคาเท่าเดิมนะครับผมหมวกตัวนี้คุณสมบัติเด่นก็คือเป็นหมวกเรซซิ่งค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับผมใครมาแว้นแถวนี้เนี่ยก็คือตัวเนี้ยถ้าเทียบกันแล้วก็คือนิ่งสุดแล้วใกล้เคียงกับตัว AGV Pista ก็คือลู่ลมค่อนข้างดีจะมีสไปเลอร์หลังที่เป็นปีกตัวนี้จะค่อนข้างการจัดเรียงกระแสลมเวลาเราขี่เนี่ยหันซ้ายหันขวาหรือขับด้วยความเร็วสูงๆ100ปลาย200เนี่ยจะไม่มีการดึงเหมือนดึงไปข้างหลังเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างดีนี่หลายคนถามว่าหมวกนี้มันมีความหมายยังไงก็คือหมวกใบเนี้ยมาเกสใช้ในญี่ปุ่นนะครับสนามโมเตกิแล้วก็จะมีลวดลายของรอบที่แล้วก็เป็นรูปมดแล้วก็มีพระอาทิตย์อะไรเงี้ยรอบนี้ก็เหมือนกันมีพระอาทิตย์เหมือนกันแสดงความเป็นญี่ปุ่นคือเป็นสนามของมาร์เกสครับจะมีแฟนๆของมาร์เกสที่เป็นชาวญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเขาก็เลยล้อเลียนเรื่องแมวกวักคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชื่อเขาก็จะมีแมวกวักอยู่ในร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านขายของก็คือจะเหมือนเป็นการเรียกลูกค้านะครับแล้วก็จะมีเวิร์ดดิ้งตรงนี้เขาจะเขียนถ้าเป็นตรงที่แมวกวักเขาจะเขียนว่าเหมือนคล้ายๆเหมือน 10,000 ลูกค้า
ยินดีต้อนรับเหมือนลูกค้าอะไรประมาณนี้แต่ตรงนี้ของมาร์กเวสเขาไม่ได้ขายของเขาพยายามพูดถึงคนดูแฟนๆตรงเนี้ยเวิร์ดดิ้งตรงนี้มันแปลว่าผู้ชมเขาก็เลยบอกว่าเหมือนมาสนามนี้เขาก็เลยเหมือนยินดีต้อนรับแฟนๆที่เป็นหมื่นๆคนเนี่ยที่มาดูเขาอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเหมือนต้อนรับแฟนๆเขามีความหมายนะครับตรงนี้หลายคนถามอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าไปหามาในอินเทอร์เน็ตหามาให้เผื่อใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยน่ารักครับผมก็ตอนนี้หมวกหมดไปติดจองเกือบหมดแล้วแต่ว่ายังมีเหลืออยู่ไซส์ M ไซส์ L เนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองแชทมาถามดูอาจจะทันนะครับก็ลองดูมีทั้ง Facebook แล้วก็มี LINE ลองติดต่อมาดูแล้วกันยังไงก็ฝากหมวกใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ